ถูกทุกทีพี่ต้องนะคุยกับเขาหมดให้ความรู้เขาหมดทำเป็นคุยชวนคุยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยก่อนในกล้องเห็นน้องโอ้ใช่ใช่ไปไปทางนี้หน่อยตรงข้ามอีกทีมันหลายงวดแล้วค่ะก็ไม่ขนาดนะเวลาจอดรถไปจอดพุ่นแขนไม่หลบครับแต่โดนตัดต้นเซนนี่ก็ถามว่าเซนตรงไหนคะตรงไหนตรงไหนกำหนดสักคำมันจะหายเซฟไปเลยไม่หรอกมันต้องอย่างนี้แล้วเพราะมันต้องอาศัยช่วงชุลมุนใช่ไหมแล้วมีเอสมันมีบ้านเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟมันเสียบไปได้บ้างมันเสียบไม่บางทีมันเสียบแล้วเขามาหยิบไปเราเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับค่ะก็วันนั้นลูกค้าอยู่ในร้านเต็มเลยแล้วก็มีคุณลุงที่เห็นในภาพนะคะมายืนอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็เรียกเราออกไปบอกว่าจะมาตัดน้ำประปาที่ร้านแล้วซึ่งเราก็ดูบิลที่เขายื่นออกมามันคือค้างจ่ายอยู่แต่ตอนนั้นคือมันวุ่นวายแล้วไม่รู้ว่าจำนวนเงินเท่าไหร่เราก็ถามเขาว่าจ่ายตรงนี้ได้เลยเหรอคะหรือว่าต้องไปจ่ายที่ประปาเขาก็บอกว่าจ่ายตรงนี้เลยก็ได้ถ้าไม่อยากโดนตัดแล้วก็เลยวิ่งมากดเงินที่เกตที่ร้านแล้วก็ไปจ่ายเขาเป็นเงิน 1,325 บาทค่ะแต่เขาก็แต่งตัวใส่ยูนิฟอร์มมาแล้วก็มีป้ายอยู่นะคะแล้วก็สังเกตตรงป้ายแต่เราไม่ได้อ่านชัดว่าเป็นพนักงานประปาหรือยังไงแต่ด้วยความชุลมุนแล้วก็แบบรีบจ่ายเพราะว่ากลัวจะโดนตัดน้ำด้วยค่ะช่วงนี้เข้ามาในช่วงเวลาประมาณกี่โมงครับผมประมาณ1ทุ่มกว่าๆเกือบทุ่มครึ่งนะคะตอนนั้นลูกค้าเต็มร้านเลยแล้วก็มาแล้วก็แบบว่าเหมือนจะมาตัดน้ำแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรีบจ่ายไปเพราะว่าอย่างที่บอกกลัวโดนตัดน้ำแล้วมารู้ตอนไหนครับว่าเราโดนหลอกแล้วมารู้ตอนที่พี่เจ้าของร้านเขาไปเช็คกับเพื่อนเขาที่เป็นทำงานเกี่ยวกับประปานี่แหละค่ะแล้วก็ในระบบมันยังไม่ได้ขึ้นจ่ายแล้วเสร็จแล้วเขาก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพก็เลยขอรูปจากกล้องวงจรปิดซึ่งรูปตอนแรกยังไม่ได้รูปจากกล้องนะคะแต่เห็นรูปที่เขาเคยส่งมาว่าถ้าเป็นคนนี้คือเหมือนแบบเป็นมิจฉาชีพอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงกันเป็นคนเดียวกันเลยค่ะตอนนี้ก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็อยากจะเตือนทุกคนที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าในใบในบินที่เขาแจ้งค่าน้ำมาเขาก็เขียนบอกอยู่แล้วว่าอย่าไปจ่ายเงินกับพวกที่เป็นอ้างว่าเป็นพนักงานหรือเป็นพนักงานของกรมประปาที่จะมาเก็บเงินเพราะว่าเราไม่มีนโยบายชำระเงินตรงหน้าบ้านต้องไปจ่ายที่สำนักงานหรือที่ที่เขารับจ่ายอย่างเดียวค่ะค่ะ
จริงก็เนี่ย